โทษทีครับผมนั่งห้องน้ำเพลินไปหน่อยไปครับคู่ระหว่างนั้นฟอลคอนครับกับทีมดาวครับในเกมสุดท้ายครับขอโทษขอโทษขอโทษเปิดมาครับอัดไปครับและสกิตเตอร์จากการรีลิสครับผม ATF จากการฟลายครับวันแห่ง 2-1 จะมีอยู่จริงหรือเปล่าตอนนี้เปิดมาฟอลคอนก็ซัดยับเลยครับผมส่วน ATF ครับสกิตเตอร์กับไมค์ไว้หน้าฮะได้ดับเบิลคิวไปทั้ง2เลนครับมาถึงก็คือสงครามนะฮะพี่เกียรติพูดไปเรื่อยมารีนครับผมตอนนี้ก็กลิ้งซัดไปฮะรอเก็บลูนเลเวลดูไม่น่าจะไหวหรือเปล่าแต่มารีนบอกขอลูนแล้วกันฮะแล้วก็ได้ด้วยครับก่อนตัวตายผมไอชาร์ดเปิดมาครับแล้วก็ไลฟ์เบรกมาต่อทีโซไปเกือบวูบครับเทอร์นสเนคิงนำเสนอสินค้าที่ดีสินค้าที่ตรงปกให้กับทุกคนได้ถ้าสินค้าไม่ดีก็มีคนซื้อเหมือนกันแต่อาจจะซื้อแค่เพียงครั้งเดียวแล้วเขาไม่ซื้อต่อไปโยกออกครับทางดาโดของฝั่งก๊อปปี้ผมแล้วก็ฟลายครับมาจี้สามเหลี่ยมฮะเคลียร์คีฟที่สแต็กไว้ซะหน่อยฮะเช็คบินจะเฮวีคอร์ไปเรื่อยเหมือนช่องอื่นผมทำไม่ค่อยได้ผมก็ต้องพูดแบบตามสิ่งที่มันอยู่จริงตามสิ่งที่เห็นตามสิ่งที่มันจะเป็นไม่ใช่ว่าไปมโนพร่ำเพื่ออะไรอย่างนี้เข้าใจไหมฮะเนี่ยดูทางด้านเอิร์ธสปีดมันโดนกดมันก็ต้องไปวิ่งแก๊งก็ตามที่เห็นอยู่มันก็เป็นการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ด้วยกายและวาจาใจแล้วจะไปให้มันเป็นอย่างอื่นมันก็เป็นไปไม่ได้มันเล่นได้แค่นี้มันก็ต้องยอมรับได้แค่นี้จะไปเพ้อไปฝันไปอะไรให้มากมายแต่ว่าตามกันไปมีสกิลหลบหนีก็ค่อยๆเล่นไปเพราะว่าฟอลคอนนะตามหลักเหตุการณ์แล้วก็ต้องเล่นประมาณ16นาที18นาทีที่บอกไว้อยู่แล้วเพราะว่ามันไม่สามารถที่จะเล่นได้ในตอนนี้ATF ก็ต้องฟาร์มเลือกไอ้ตัวบิสเซนแบ็กมาขนาดนี้จะให้มันเล่นกับใครมันก็เล่นไม่ได้ไปสะบัดขนคนเดียวก็ตายตายฟรีอาการิมก็พึ่งได้ชาร์ดก็ยังไม่มีก็ต้องมีทั้งนั้นหน้ากากดูเลือดวูดูแมสอีกจะให้มันเล่นตอนไหนมันได้แค่นี้ก็ดีเท่าไหร่แล้วสำหรับฟอลคอนส่วนทีมนาวนี่ถือว่าเล่นได้ดีแต่ข้อเสียก็คือวิเศษในเป้าหมายทำตามที่ตัวเองวาดหวังไว้ไม่ได้นี่คือผิดหลักของการเลือกมาอาจจะวาดหวังไว้แต่ก็ผิดหวังแต่ก็ต้องทำตามทีมเป้าหมายของทีมต่อไปเข้าใจไหมทุกคนโรลลี่กิ้งมาพูดมากเดี๋ยวกูหงไทยตีปากหืมอุ้ยเฉียดสีข้างครับต้องอันตีแล้วล่ะแบกดาเมจไหมมิดเลนเลเวล8ขึ้นเลเวล9พอดีฮะซัพพอร์ตเลเวล7โอ้ได้ปั๊มต่อฮะแต่ว่าฮูดวิงไม่น่าจะทันครับล็อกขาไปครับกิ่งตัดมาลวบใส่ต้นไม้ต่อได้อีกรอบนึงสบายเชนจีซีแบบคมมันไม่ได้ง่ายเหมือนโดต้าเพราะเราไม่ได้ทำโดต้ามาเอ้ยไม่ได้ทำเซตมาตั้งแต่แรกทางด้านนี้ก็มาลีนจัดการฟลายครับสะบัดคนซัดมาหรือเปล่าถอยไหมครับมาลีนกับเพื่อนฝั่งอัมมาฮุกมาเต็มๆครับทางด้านฝั่งมาลีนจากการยูมาไปครับด้านข้างไลฟ์เบรกกระแทกมาครับอัดจนสกิตเตอร์ผมโดนดึงมายาวๆครับทำอะไรไม่ได้ครับฝั่งนี้ก็ตัวของกันหน้าครับเอทีพยายามไล่อยู่สะบัดขนกันไปแล้วก็กลิ้งตัดมาไม่โดนครับโอมาลีนเจอหน้าจะได้ครับไล่ต่อนาโซกูเปิดไปแล้วก็ฉีดโซสวนมาไม่สนใจครับสะบัดขนเต็มเวลาซัดลงต่อที่กันหน้าแล้วเรียบร้อยครับด้านตัวของฝั่งนี้สโนว์บอลก็พยายามจะหนีไม่ได้ครับรีเลสตายไปอีกหนึ่งฮะโอ้รอเก็บลูนเวลฮะสเกอรี่ครับตัวดีดออกมาสเกอรี่ติดขอบเดดช็อตชาร์ปชูเตอร์หนีไปไม่ได้เจอพันหน้าไหมตีทอมเมนเตอร์ต่อฮะไป
ยิงตัดครับเตะมาใส่เลนครับสโลว์ครับแต่ตอนเปิดบูชแบกมาอีกทีครับลิลิสตายครับเรียบร้อยเกมนี้ใครก็ฟอร์คอนอีกแล้วน้องไอชาร์ดครับบีบลงหัวแผ่นหลังลูกชายสบายใจครับแฮร์บอลเปิดไปแล้วก็สะบัดขนใส่ครับก๊อปปี้ครับอัดเต็มเวลาบูชแบกข้อกันมาแล้วชาร์ปชูเตอร์ปิดก๊อปปี้ไม่ได้เกี่ยวสวยจัดครับฉะนั้นฝั่งคริสแล้วตรงนี้ฟลายครับยังไงเจอรีควีมาเต็มหน้าจากสคริปเตอร์ครับผมไปอีกหนึ่งตามต่อด้วยอีก3ครับลิลิสครับไปต่อดับเบิลคิวนั่นสคริปเตอร์ฮะไปหมดเลยครับตอนนี้คนไฟบินอ่ะเจอน้องติ๊บให้ซะหน่อยติ๊บให้ก๊อปปี้แบบเบาสร้างความเร่าร้อนนะว่ายูทูบมีล่ะต่อครับลงต่อตีไปครับสะบัดขนเต็มเวลาต่ออีกทีครับทางด้านฝั่งกึนหน้าครับผมกิ่งมาซัดครับแต่หินโค้งๆไปโซชีดมาใส่ครับ BKB ก็ยังไม่ต้องกดอะไรมากครับอีคลิปมาก็ไม่สนครับลุยต่อ ATF ATF กดบัตสโตนครับซัดมาต่อซัดมาเต็มๆครับปล่อยทางหน้าตัวของฝั่งนี้ครับอยู่มากเหงาคนเดียวครับเพราะว่าเปิดหลับครับBKB ครับอยู่มากมันทำงานอยู่ก็เลยโดนรุมแล้วก็เก็บต่อไปใส่หน้าฝั่งเนี่ยฮะคือหน้าก็เรียบร้อยครับแมงดิชัยครับรีเซ็นมาอัลเทนฟลายรอกริ้งไปแบบเบาๆครับกริ้งรอก็แล้วเตะหินหน้าเรียบร้อยฮะไม่ต้องกริ้งเข้าบ่อน้ำเป็นการกดดันเฉยๆแล้วบอสใส่หน้าไปครับสโนบอลลากออกมาจากตรงนี้จะกริ้งทามมิ่งแต่ไม่ทันครับไซเลนมาเตะหินสโลต่อแฮร์บอลเปิดไปครับผมแล้วก็สะบัดคนไปหนึ่งทีตามต่อไม่ได้กลัวโดนสโตนฟอร์มซันตรงกลางนี้ก็ตีทาวเวอร์ก็ต่อฮะสำหรับทางด้านฝั่งทีมฟอลคอนครับแล้วก็จีจีคอร์กันไปเลยวอรัดพันต่อยเอทีเอฟนั่นแน่นแน่หลอดไปครับผมก็เป็นทางด้านตัวของฝั่งนี้ฮะอัมมาเดอะเฟนแอนพองเพื่อนดีครับจะได้ไม่รอนานคู่ระหว่างฟอลคอนกับนาวฮะในเกมที่2ครับเกมนี้กี่นาทีครับเกมเร็วแน่นอนครับคู่นี้ผมว่าออกมาไวเพราะฟาวคอนอยากเล่นเร็วอย่างเดียวทีมนาวนี่น่าอยากเล่นช้า Alright cool any words for the Nouns draft this time What did you think Did it surprise you in any way or did you think that you kind of won this draft ก็เป็นฮีโร่แข่งอามาI mean I'm sort of surprised to pick Doom Dusa I feel like last game like made it feel like we weren't doing that much because I think we had like a good lead and we just didn't do anythingถูกไปแล้วซาวครับแล้วก็วางปักลงต่อครับด้วยทางด้านฝั่งฟอลคอนกราฟเฟรมเบงน้องไปพยายามหนีหรือเปล่าฝ่ายครับจัดการฝั่งคริสครับเรียบร้อยฮะสกอร์เป็น 1-0 ครับนาวส์แล้วก็ฟอลคอนสมาร์ฟิลครับดึงมาแท็กทีมตีไปใส่ครับขึ้นหน้าครับได้คุกกี้ช่วยพอดีก็หลุดจากระยะการดูดาเมจไปฮะสมาร์ทฟิลเปิดดึงไปกลับขึ้นหน้าเรียบร้อยฮะไม่ต้องเวลสามเลยว่ะจังหวะแบบเลยขึ้นอ่างดอกบัวมาหรือว่าอยู่หน้าป้อมเนี่ยคือซัดแบบต้องต้นลงมาหน้าป้อมนะดาเมจทำได้รัวๆสำหรับทั้งฝั่งไอ้เลเซอร์แล้วก็ทัสเอาเรื่องแต่ว่าเลือดในเฟส2เล่นยากอยู่ต้องเลี้ยงเลยให้เต็มมานาก็ต้องพอมีจ่ายสกิลก่อนนะฝั่งเลเซอร์ฟื้นมาละมานาก็ไม่ค่อยพออะไรเลเซอร์รอดูไปATF นี่ก็สภาพเดิมครับฟาร์มให้ผ่านเลนพอแล้วก็เร่งเอาอาการิมต่อหันหน้าหันหลังไปครับหันหน้าและหันหลังปั๊มและหันหน้าหันหลังปั๊มและหันหน้าหันหลังถ้าเลือดมากกว่านี้นี่อาจแตกได้ครับดูดาเมจครับคุกกี้มาไอชาร์ดบล็อกดึงกันมาใส่ครับตีหน้าไหมสแกตเตอร์ปาดครับท่านลิลิธท่านฝั่งขึ้นหน้าก็นี่ฮะเรียบร้อยไปพาสซัมฟิลเปิดมาสกิตเตอร์ลิลิสโดนไล่หรือเปล่าครับแล้วนั้นฟลายครับดึงมาก่อนจับล็อกมาแบบนี้แล้วเซาครับไปสกิตเตอร์เจอสกัตเตอร์เกี่ยวเต็มเวลาครับเต็มหลังจริงระยะไกลซ้อนมาดีครับฟลาย3ต่อ2ครับยิงทีมาครับด้านนี้สปราวเปิดดึงไปสกัตเตอร์ดึงต่อจับล็อกไปฮะตัวของก๊อปปี้จัดการมาลีนไปครับแต่ฝั่งดูมก็เงินน้อยฮะน่าจะเป็นที่โค้ชอุ๋ยบอกว่าน่าจะเสี่ยงอยู่แต่เมดูซ่ารวยจัดแล้ว
แล้วก็เดินเกมช่วยเลนมือซ่าครับตอนนี้พาสมาฟิลไปหนีไม่ได้ครับตายไปเรียบร้อยฮะจีนั่นฝั่งสกิตเตอร์ครับดูดมาครับใส่ด้านฝั่งสกิตเตอร์อุกตีทับลงมาทีครับดูดาเมจเต็มเวลาครับอันนั้นขึ้นหน้าไปครับฟลายจะเตะรัวใส่ไม่ได้ครับสโนว์บอลมาเซฟด่วนนะสกิตเตอร์เลือดยังพอเหลือแล้วฟาดหน้าฟลายตายไปฮะเจอการแพ็กการซ้อนครับอู้ขอบคุณครับดิกเดอะแฮมเมอร์จอยเมมเบอร์มาเดือนที่5ของคุณดิกขอบคุณมากครับ EMP ครับคุกกี้ทับลงไปใส่ต่อกับฟอลคอนเป็น5 2เมมเบอร์นะครับขอบคุณครับพี่ชายสโนว์บอลเปิดมาแล้วก็ดูดาเมจไปครับด้านโดของฝั่งขึ้นหน้าโดนเข้าแล้วเรียบร้อยครับโดนเปิดอีกแล้วเดี๋ยวโดนเช็คของนะเดี๋ยวพี่ฟายเช็คของนะก่อนวัลพรันต่อยครับแล้วก็ถอยครับสกิตเตอร์คุกกี้ทับมาอีกทีตุกมาแบลเลสซาวครับทางด้านฝั่งเซเนคิงเรียบร้อยฮะทำเกมกันแบบเดือดๆครับแต่ว่านาวยอมที่ไหนล่ะฮะ10นาทีกดไป14คิวครับโดยรวมนะฮะเปลี่ยนเบงกันมาครับแล้วก็เปิดมาวัลพันนะฟลายฮุกจ่อไปเซเนคิงแทงไปเลยฮะโดนหานดาเมจครับยูนิตมันเยอะเกินไปแล้วมอต้าหย่อนลงมาใส่เซเนคิงเฟมิงลาโซ่ลากครับบอกกระชากครับคริสจัดการด้านฝั่งก๊อปปี้ไปได้ครับแล้วสเนคิงไม่ตายด้วยฮะโอ้โหงานหยาบจัดๆครับเตะเสิร์ฟอีกแล้วสองเคฟอลคอนตามที่บอกครับถ้า execute หรือว่าจัดการกลางเกมของฟอลคอนไม่ได้เตรียมโดนรับแรงกระแทกครับแต่ตอนนี้ก็ต้องบุกต่อครับไม่มีอะไรวาระเสียใจฮะแล้วก็สโนว์บอลมาครับเทรดอีกแล้วมาจากด้านหลังมาลินสเปาต่อคุกกี้ครับดึงออกไปตีกองวิ่งเอาไว้ก่อนครับคริสเจ้าตัวยังไม่ได้บลิงฮะแต่จะตามต่อได้ไหมกลัวสวอลถอยไปนู่นแล้วครับก๊อปปี้ฮะแต่คนที่แอบเนียนฟาร์มอยู่คือ ATF นะมันคือแครี่รับนะฮันโดกว่าสอนแล้วโคสแนป EMP มาดูมใครสักคนแล้วกันเป็นด้านฝั่งสนีครับไม่เซฟเพราะว่ายังไงมาลีนก็ตายอยู่แล้วมาลีนโดนมอต้าหยอดผ่านไปเรียบร้อยเฟมิงลาโซ่ล็อกก๊อปปี้สวนเมื่อคืน ATF มากับอากานิมาสบัดคนด้วยเวลาใส่แล้วควัก2ทีหายไปฮะWQATF พูดไม่ทันขาดคำมันๆทีก็ติ๊บให้กันหน้ากันซะหน่อยฮะยั่วครับผมยั่วพรีกันหน้าล็อกได้เสือก็ฟลายแต่ก็หยุดวาร์ปไม่ได้ครับโอ้สเนคิงไอชาร์ดเกี่ยวครับแล้ววอลลัสพันต่อฮะแท็กทีมตีหน้าไปครับเดินไม่ออกแท็กทีมตีอีกทีบัตรแกเนตต่ออีกทีครับอีกแป๊บนึงจะพาวเวอร์คอร์กได้รวบมาเหรอฮะทางด้านมารีนวาร์ปยิงหน้าเลยครับใส่ด้านฟลายตายฮะเจอกันระหว่างทางครับทักทายด้วยหมัดโอ้โหไม่ต้องล็อกหรือมั้งเนี่ยเอาไฟเผาเฉยก็ได้ครับจะฮุกหนีไม่ได้ครับทางด้านฝั่งฟลายครับโดนไปชุดใหญ่จัดเต็มฮะเฟมิงลาโซล่าครับสะบัดแล้วตีใส่ทางฝั่งลีลิสเรียบร้อยครับไม่รอดฮะดูดาเมจครับใส่กันหน้าขึ้นหน้าไปต่อครับฟอร์คอนน่าจะสบายแล้วมั้งตอนนี้น่าจะแบบค่อยๆบดไปก็ชุดใหญ่ครับบุกมาต่อครับมอต้ายอดผ่านอีกทีครับด้านโดของฝั่งมาลีเรียบร้อยฟลายเข้ามาเดินเกมใส่ครับเอจิโซมีผู้ชอบครับอัมมาเดอะเฟนยังดีดูคู่นาวก็คืนตาลอยสมกแตกครับโปรยดัดมาใส่ต่อที่ก๊อปปี้เฟมิงลาโซ่ลากก๊อปปี้อีกแล้วครับสโนว์บอลวอลเลอร์พันหายไปเลยฮะคากองไฟ ATF ขึ้นมาเป็นโดมิเนตติ้งฮะฆ่าไปต่อเนื่องซื้อเกิดตอนนี้ครับมีทุกคนยกเว้นดูมคอกเวิร์กแล้วก็เนเจอร์โปรเฟตฮะโดนปาดไหมครับที่ด้านฝั่งเซเนคิงโดนสตันโดนเปิดมาครับคีใหญ่กระจุยครับเซเนคิงก็เกิดได้ครับเอาละฮะทางด้านนาวบอกเช็คของแล้วครับน่าจะไหวครับแต่ฟอร์คอนก็ดึงนะรอเซเนคิงเกิดครับเพราะโรชานเกิดหรือยังอ๋อโรชานเกิดแล้วด้วยฮะเอ้าด้านบนนี่โดนตุ๋ยบ้านหรือเปล่าจังหวะคีฟเข้าบ้าน2ทางคีฟไม่สวยครับทีมนาวมาครับทางด้านโลของฝั่งเอจิสฮุกมาครับม
อต้าหยอดลงไปใส่ครับที่ทางด้านของฝั่งเอทีเอฟครับเอทีเอฟเสียจิตแบบง่ายๆอย่างนี้เหรอเอทีเอฟจะกลับยังไงครับเนี่ย BKB วาร์ปดีกว่าโดนไล่มาเลยสโตนเกตควักหน้าเอทีเอฟไปครับเอทีเอฟหนีไม่ได้ครับเอทีเอฟโดนไปหนักสะบัดขนก็ผิดทางอีกด้วยครับโดนขึงแล้วซ้ายขวาเอทีเอฟบอกไม่ไหวแล้วกดบัตรสโตนเด้งแล้วกันครับหมูเด้งหน้าโดของฝั่งลิลิทขึ้นหน้าแตกบอกเอทีเอฟดึงจัดจนตัวตายผมแล้วก็เฟมิงลาโซ่กระชากเมดูซ่ามาแต่เมดูซ่ามันแรงเกินไปครับมาลีนดูจะไม่ไหวครับด้านโดของฝั่งคริสครับโดนมิสติกสเนกโฉกไปฮะทางด้านเลเซอร์ครับพึ่งมาครับพ่อหนุ่มคนนี้เปิดกลางฝีกลางโผไปไม่มีวันแผ่วปลายลากต่อครับผมวรพันต่อยเรียบร้อยครับเมดูซ่าเป็นสกาดี้บิ๊กเขียวแล้วสุดท้ายก็เปิดไอตัวดาบทองนะฮะสนูบอลกัดเข้ามาครับฟังทั้งหน้าตัวฟายครับเรียบร้อยไปแล้วก็ต่อยมาครับเช็คของใส่ลิลิทหน่อยฮะแก๊งมาซ้ายครับโอ้เมดูซ่าหลุดโพซิชันครับโดนไปแล้วครับสไลด์ออกทันหรือเปล่าสโตนเกททันครับยังไงซิดูมบิสเซนแบ็กดูมบิสเซนแบ็กโอ้โหกะเพื่อเซฟเมดูซ่าอ้าวโดนเช็คด้านหลังครับโปวิดัสใส่หน้าไปแล้วเจมถึงตัวพอดีแล้วเรียบร้อยฮะทางด้านฝั่งก๊อปปี้แตกไปอีกครับไม่มีซื้อเกิดฮะโอ้ดาเมจมันทะลุโลกไปแล้วแล้วก็ฮุกปัดเข้ามาต่ออีกทีครับนี่ยังไม่ได้กดตาแดงนะสิงเกรนครับแอบบอลเปิดไปแต่จับมาผิดจังหวะหรือเปล่าเอ้ยทางด้านตัวของฝั่งคริสครับแม่ไปดึงเมดูซ่ามาเลื่อนไม่เคยพร้อมเลยเพื่อนยังไม่พร้อมเล่นเลยฮะเอทีเอฟก็ต้องวิ่งต่อซันสไตล์มาไม่โดนครับสู้แหลกไปครับลงวางลงต่อเป็นนั่นแฮร์บอลฮะด้านบนโดนสเปซตุยบ้านครับทางด้านฝั่งมาลีนครับแอบวางสมอนตีบ้านนะดูมต้องกลับมากันบ้านเลยทีเดียวจะโดนเกี่ยวหรือเปล่าเลยกะกักกันไว้ครับแล้วก็ถอยก่อนฮะทางด้านดูมรีพายและ W ช่วยกันนะ W วรพันต่อยครับทำการมาต่ออีกทีครับทางด้านฝั่งนี้หลังติดบอลหลังติดกรงไหมฮะสโนบอลแบบเน่งๆแล้วก็ต่อยวรพันธ์อีกละรอกก๊อปปี้หนีไม่ได้เรียบร้อยครับทางหน้าโดของฝั่งมาลีนครับก็โดนดักเหมือนกันเฟมเบรคครับอัดกันไว้ไซด์และลิลิสครับสไลด์มายังไงต่อหลงทางแล้วกักไม่ได้ครับผมต้นไม้มันบังอยู่สะบัดขนแต่เวลาไปใส่ลิลิสตายฮะ WW วอลัสพันวอลัสคิกมาครับพร้อมเสิร์ฟสโนบอลครับซัดไปใส่ดูดดาเมจมาแบบเต็มๆครับจะเปิดสโตนเกตแล้วยังไงครับก็เดินใส่อยู่ดีครับแล้วเดินไม่ออกครับเฟมิงลาโซ่ลากต่อใส่นั่นฟังตัวนี่ครับเมดูซ่าตายครับผมแล้วตอนนี้ครับฟาดเลยครับสกิตเตอร์มีรีเฟชเชอร์ครับกดไปทั้งหมดทั้งมวลแล้วต้องถอยออกก่อนนะเดือบุกขี่นั่นฟังยูมาเกี่ยวคริสแล้วก็สเนคคิงตายไปส่วนสกิตเตอร์ไม่รอดแต่ฟลายก็เกือบร่วงฮะฝั่งตัวของทีมนาวตีโลชานะด้านไอ้ Snapfire ผมขึ้นมาเนี่ยฮะเป็นส่วนโลตัสออกฮะวางลงไปครับทางด้านโดของฝั่งนี้แอบบอลเพิ่มเลือดของรั้วมาอีก2ด้วยฮะต้องตี4ครั้งถึงแตกวาร์ปนี้กลับไปแล้วครับไอ้ตัวของ Clockworkสโนบอลมายิงอัดครับวอลเลตคิกเตะหน้าบินไปเลยครับทางหน้าตัวของฝั่งฟลายนี่หุ่นกระป๋องนี่โดนเตะครับปิวอย่าออกมาให้เห็นนะครับเดี๋ยวโดนวอลเลตคิกต่อครับยูมาครับแม้ว่ามีเอจิสก็ตามแต่ทางหน้าตัวของฝั่งเอทีเอฟจะเอาครับให้ขึ้นหน้าไดแบ็กก่อนฮะดูรอดเลยไม่ได้ครับตอนนี้เอทีเอฟครับถอยมาน่าสเปซให้พ่อหนุ่มคนนี้โอ้โหโอ้ยตีแรงกว่าลูกหมีอีกตีเป็นข้อนะครับเพราะว่าเวล25หรือเปล่าครับคูณไอ้นี่ฮะคูณเลือดครับของด้านฝั่งนี่ครับคูณเลือดกับดาเมจคูณ3ครับเนาะโคสแนปเปิดครับวิ่งมาจะซัดทางด้านฝั่งฟลายครับไม่มีใครอยู่ครับเอ้าสเนคคิงครับโดดลงมาแบบไหวเหงาอู้ดูมเกือบตายครับกูดูมเกือบได้แบ็คเพื่อนช่วยไว้ได้ครับสไลด์คุกกี้แต่ดูมจ่าย BKB ไปแล้วนะสิซึ่งไม่รู้ว่าเรเซอร์เนี่ยจะรีเฟรชเชอร์ครับขึ้นต่อหรือเปล่าหรือว่ารอไปก่อนนะ
ฮ้ยแต่สคริปเตอร์ออกไอ้นี่ครับจะเป็นบัตเตอร์ฟลายครับผมมายืนชนเลยฮะตีไม่โดนเลยฮะมิวซ่าต้องมีประเภทพวกแบบดับมังกี้คิงบาร์นี่ด้วยหรือเปล่าหรือว่าไม่สนนะเอาดาบทองไปยิงโดนไม่โดนช่างมันแต่นี่ฮะตัวปลอมครับตัวปลอมของเธอแล้วเช็คยากด้วยนะเพราะว่าเลือดมันไม่ลดฮะและตอนนี้ก็วงแตกหรือเปล่าครับยังไงต่อดีสเนคคิงเรียบร้อยครับดูมอัดไปที่ ATM ก็เสียเหลี่ยมครับวิ่งยาวๆตอนนี้สกาดี้เข้าหลังแยกล่างไปวิ่งกันต่อครับดูมันนานเหลือเกินตอนนี้น่าจะไม่รอดครับฉะนั้นฝั่ง ATF ตัวแตกไปฮะตัวปลอมของเธอแม่ไอคนมีสโมกก็ไม่ให้ซุ่มให้เสียงกันเลยฮะมันเช็คยากด้วยกันดาบทงดาบทองครับมารีนเอาซัมมอนมาตีก็เกือบแตกฮะBKB ไปซัดครับเฮ้ยมารีนเอาอีกแล้วเหรอรอบนี้โดนฮุกโดนตัดหรือเปล่าจะวาร์ปไปซัดบ้านแล้วครับตัวซัมมอนมารีนโบขอครับขอแอบแซบนะฮะวิสันแบกพุ่งมากลางแล้วเอ้ยโรชานร้องแล้วแต่คนน่าจะโดนร้องกว่าครับอินฟูโนเบดเปิดครับแยกล่างเปิดมาต่ออีกทีครับตีบ้านกันแล้วกดเครือบว่ะถ้ากดเครือบนี่มีอยู่2ช้อยก็เสี่ยงจัดนะเอ้าสเนคคิงครับเข้าไปป่วนนะเก็บของขโมยของครับเป็นรีเฟชเชอร์หรือเปล่าครับเมื่อกี้แล้วรีลิสคือหน้าตายผมเซนโอ้โหสเนคคิงไปขั้นครับอย่าบอกนะว่าเมดูซ่ากลับบ้านไม่ได้โอ้ my god โอ้แล้วเสียบายแบ็คไปด้วยครับเป็นดูมกับนั่นฝั่งเนี้ยสแนปไฟครับโอ้โหสเนคคิงนี่เอาจัดเลยครับไปป่วนไม่ให้กลับบ้านนะนี่ขนาดบูทวาร์ป2บูทวาร์ป2ก็คูลดาวน์ไม่ทันนะเจอล่อซื้อไปแล้วครับคนดูค่อยๆแทบไปครับวิงมาวอลเล็ตคิกเลยครับสโนว์บอลตามต่อสเนคคิงฮุกหนีไม่ได้เจอดูดาเมจดึงไว้อยู่ครับดูมใส่เอเทลก็ปิดพาสซีฟครับคริสก็มาสไลด์ช่วยครับแล้วก็แยกย้ายกันไปนะเสียนั่นคอกเวิร์กไปครับด้านฝั่งเมดูซ่าใช้อันตีไปแล้วก็สโตนเกตนะเลเซอร์ก็เหมือนจะมีรีเฟรชเชอร์อยู่หรือเปล่าบอลพันครับแล้วก็ดักจับอย่างนี้เตะไปไกลเหลือเกินครับโอ้โหพี่สเนคคิงแต่ว่ามีมารีนก็ซ้อนต่อได้เรียบร้อยครับเอาไม่มีบายแบ็กกับอินวอเกอร์ ATF ได้มาเป็นมิลเลอร์ชิลครับอินวอเกอร์เพิ่งซื้อของใหญ่ไปครับแล้วก็ยังไงต่อดีแปลกๆครับตอนนี้ยืนตั้งป้อมอย่างเดียวก็เมดูซ่าเอพื้นอีสปอร์ตฉันคือป้อมสุดท้ายป้อมปากกานี้สโนว์บอลวอร์รอนพันไปออกมาเป็นมิงลาโซล็อกแล้วนั่นดูมล็อกคู่เลยครับคริสลากคู่ไปแต่ว่ายังไงต่อฝั่งทางด้านนี้ครับเมดูซ่าก็ไล่ยิงตามตูดไปครับเรียบร้อยครับสเนคคิงกับนั่นคริสตายฮะโอ้โหเมดูซ่านี่คือเล้าใจจัดจัดครับซื้อเกิดได้ครับวนกลับมาแล้วดูมสแนปไฟแล้วก็ตับด้วยทางด้านฝั่งทัศนะใส่เลเวนันซะด้วยมาเป็นสายเวทอย่างเดียวพอรู้ว่าฝั่งตรงข้ามนี่เกาะเยอะเกินไปครับก็เลยตีเจาะข้ามเกาะไปเลยฮะมีดูซ่าไม่มีกาชาป่องเลยใส่ยิงไกลไปก่อนเฟมิลาโซ่ไปครับแล้วก็ยกมาจังหวะนี้ทอร์นาโด3รีเฟชเชอร์แล้วก็ถอยไปก่อนครับเพื่อนคริสรอจับอีกรอบหรือเปล่าสโตนเกตเปิดบานดื่นไล่ล่ามาเลยทีก็ไปครับผม2สายฟ้าฟาดครับพิฆาตกันไปซื้อเกินมาครับฝั่งนี้ก็บอลแล้วคลิกเตะบูซ่าเตะไปครับเตะไปครับแล้วก็มีคนแอบตีบ้านครับผมบ้านเกือบแตกครับมารีนบอกซอยอีกเดียวเครือบ้านแตกไปแล้วเครือบ้านหมดแล้วมารีนบีเคพีตีบ้านครับดูหมู่มายังไงต่อเลเซอร์ผมกัดฟันซัดบ้านเอทีเอฟตีช่วยครับ
เมดูซ่าไถมาไถแล้วแต่อีกไถใส่มารีนมารีนซื้อเกิดได้ครับผมจังหวะนี้เอทีเอฟเนียนอยู่ไม่มีใครเล่นด้วยครับไม่มีใครเล่นกับเอทีเอฟหรือเปล่าหุกหน้าเอทีเอฟไปด้านข้างนี้เบลเดอร์เข้ามาไถช่วยเรียบร้อยจบเกมลงจะได้ครับเป็นแน่ตัวของฝั่งทีมฟอลคอนชนะไปโอ้โหเมื่อยกันเลยทีเดียวครับเกมมันเดือดขนาดนี้ได้อย่างไรครับผมโอ้โหมาลีนนี่เอาเรื่องจริงๆพี่สคริตเตอร์บอกว่าไม่ค่อยสบอารมณ์เท่าไหร่อะแต่ละคนดูหน้าเซ็งๆนะเหมือนประมาณว่าแบบฟอลคอนอยากจะจบเกมไวกว่านี้ไม่อยากให้เกมมันยืดยาวอะไรไปขนาดนี้หน้าเซ็งกันหมดนะฮะคือชนะแต่แบบเซ็งน่ะฟอลคอนนี่มีปัญหาในเรื่องของการบ่นเรื่องฟอร์มของทีมตัวเองมาเยอะมากนะว่าแบบเล่นไม่เข้าฟอร์มเพราะว่าทีมมีการปรับรูปแบบว่าอาจจะให้ ATF เนี่ยเล่นตัวแครี่เยอะมากขึ้นครับผมไม่ใช่ออร่าเหมือนแต่ก่อนที่โดนเนื้อไปฮะมึงชนะนะเว้ยฟอร์คอนบรูมีป๋าสเนคิงกันแหละฮะที่จะช่วยได้ที่จะช่วยยิ้มให้ได้มึงฟอร์คอนมึงชนะเออเขาอยากจบไวครับผมเขาแบบไม่ไหวอะประมาณนั้น